สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะจริงแล้วเนี่ยเรื่องขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเนี่ยเป็น,เ,ปนเรื่องที่เราคุ้นเคยบางคนถ้าเรามาเรียนรวีนะคะก็จะได้ยินเรื่องเนี้ยอยู่บ่อยครั้งนะคะเ,เรื่องขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อที่30ถึงข้อที่44เนี่ย เริ่มต้นฉากในเรื่องเริ่มต้นเหตุการณ์เรื่องของขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเนี่ยเป็นเรื่องของกะเป็นเรื่องของพระเยซูกับอัครทูตถึงความเหน็ดเหนื่อยจริงแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้ปุกก็แบ่งปันเรื่องนี้นะคะกับเด็กๆยุวชนสิ่งหนึ่งที่ถามยุวชนนะคะถามเด็กๆว่าเราเคยเห็นพระเยซูเหนื่อยไหมเราคิดว่าพระเยซูเหนื่อยบ้างไหม เวลาที่พระองค์ทำพันธกิจเด็กๆตอบว่าไม่ไม่เคยพระเยซูไม่เหนื่อยเพราะว่าพระองค์ไม่เคยแสดงความเหน็ดเหนื่อยให้เราเห็นแต่เราจะสังเกตได้ในพระวจนะคำของพระเจ้าเวลาที่พระองค์เสด็จออกไปตามลำพังครั้งนี้เวลาเวลาที่เราเองอะคะ่ะ ถามว่าเวลาที่เราเหนื่อยเหนื่อยมากๆมันจะมีบางช่วงที่ข้าพเจ้าเองก็ทำทำงานเยอะๆแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆเนี่ยเราจะไม่อยากเจอใครเราไม่พร้อมเราจะไม่พร้อมที่จะรับแขกเราไม่พร้อมที่จะดูแลใครหรือแม้แต่จะสอนหรือจะพูดคุยบางทีด้วยความที่เหน็ดเหนื่อยเราก็จะอยากปลีกตัวออกมาตามลำพัง และบางครั้งบุ๊กก็ถามเด็กๆนะคะว่าถ้าเกิดหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยมากเลยทั้งวันแล้วคนที่มีน้องเนี่ยแล้วน้องเนี่ยก็มากวนหนูหนูจะทำยังไงสิ่งที่เด็กๆตอบก็คือก็ไล่ไปหนีแล้วก็ไล่น้องไปไม่ต้องมากวนไม่ให้กวนเพราะว่าเหนื่อยไม่อยากไม่อยากยุง่งแล้วก็ไม่อยากเล่นด้วย ถามว่าเราเคยเห็นพระเยซูไล,ล่ใครไปเพราะว่าพระองค์เหนื่อยบ้างไหมจริงๆแล้วนะคะว่าพระองค์ต้องรับคำอธิษฐานคำร้องทูลขอจากเราเนี่ยถ้าคิดในระดับของขอบเขตของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คงเหนื่อยมากพอดูเราไม่เคยคิดว่าพระเยซูคิดเหนื่อย เพราะเราเองอาจจะไม่ได้นึกถึงแต่เราเองเนี่ยมักจะบอกพระองค์เสมอว่าเราเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเลยขอไม่อธิษฐานไม่อ่านพระคัมภีร์สักวันหนึ่งละกันเพราะวันนี้มันเหนื่อยมากเลยเราพร้อมที่จะละทิ้งพระองค์ไปในขณะที่เราไม่เคยคาดเราไม่เคยคิดเลยว่าพระองค์จะทิ้งเราไปแม้ว่าพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยมากก็ตามในการเลี้ยงคนห้าพันคน งานในเหตุการณ์การเลี้ยงคน5,000คนในครั้งนี้ไม่ใช่งานอีเวนท์ที่สาวกจัดขึ้นเพื่อเอาคนมาเยอะๆเพื่อที่จะมาฟังพระเยซูพูดแต่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากประชาชนเนี่ยแห่กันมาจริงๆแล้วเราอ่านดูในข้อที่3 0 31เนี่ย ฝ่ายอัครทูตมาหาพระเยซูแล้วก็เล่าถึงบรรดากิจการงานเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาได้ไปสั่งสอนแล้วพระเยซูก็บอกกับสาวกว่าอืมจงไปหาที่เปลี่ยวแล้วก็หยุดพักให้หายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนในในขุมีก็อธิบายว่าเพราะว่ามีคนมากมายเลยทั้งไปไปมามาจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารแล้วพระเยซูกับสาวกเนี่ยก็จึงลงเรือ ไปเพื่อที่จะไปหาที่เปรี่ยวแต่ลำพังก็คือตั้งใจอยากที่จะพักบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ทานอาหารด้วยแล้วก็ยังไม่ได้พักเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนเห็นพระเยซูกับสาวกก็กระหายอยากที่จะติดตามไปด้วยก็จึงตามไปและก็ไปถึงก่อนไปถึงก่อนคือเมื่อพระเยซูกับสาวกเนี่ย ข้ามทะเลไปทะเลสาบทิเบเรียสหรือว่าทะเลสาบกาลิลีนะข้ามไปถึงลงเรือไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือคนเป็นอันมากนับเฉพาะผู้ชายเนี่ยห้าพันนั่นหมายความว่ามีคนเนี่ยอาจจะนับหมื่นคนก็ได้ถ้านับรวมผู้หญิงแล้วก็เด็กถามว่าเราคนกำลังพระเยซูคริสต์กสาวกเนี่ยตั้งใจจะไปพัก แต่เมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยมีคนเท่ากับสนามสเตเดียมอะค่ะเวลาเราจัดคอนเสิร์ตท,ทีนึงเนี่ยมีคนเป็นหมื่นคนนะคะมาแล้วคนเหล่านั้นพระเยซูบอกว่าเมื่อพระเยซูขึ้นจากเรือแล้วเห็นประชาชนหมู่ใหญ่สิ่งที่พระเยซูรู้สึกคือพระองค์รู้สึกสงสารค่ะสงสารเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง และสิ่งที่พีะเยสุคิตทำคือพระองค์ก็จึงทรงสั่งสอนเขาด้วยหลายข้อหลายประการพีะเยสุคิตมองข้ามความเหน็ดเหนื่อยและขอบเขตของตัวเองออกไปและมองเห็นมองไปที่ในตาของคนเหล่านั้นนะคะและรู้ความต้องการของเขาไม่ใช่ง่ายนะคะที่จะเห็นคนที่กระหายหาพระวจนะคำของพระเจ้า และเมื่อเราเจอคนที่เขากระหายหาพราะวจะนะคำของพระเจ้าเป็นหมื่นๆคนพระเยซูไม่ได้คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองรงมองข้ามความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองแต่มองเห็นความต้องการของคนที่อยู่ตรงหน้าและพระเยซูก็เริ่มต้นสั่งสอนเขาด้วยหลายข้อหลายประการก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยเพิ่งจะฟังพระเยซูสอนมาแต่มันไม่อิ่มอะคะ กินเท่าไหร่แล้วมันไม่อิ่มอยากจะฟังพระวจนะคํำของพระเจ้าจากพระโอษฐ์ของพระเยสุคิ์อีกจึงตามมาในพระธรรมลูกาบทที่สีข้อที่18ถึงข้อที่21ได้กล่าวว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อน,นําข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสราภาพแก่เฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งการโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงหยิบม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วประทับโลงตาของทุกคนอยู่ที่ธรรมศาราจ้องดูที่พระองค์ พระองค์จึงทรงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้นี่คือท้อยคำของพระเยซูคริสต์พระองค์เข้าไปในธรรมาศาลาหยิบม้วนหนังสือและได้อ่านว่าคนที่มาปลดปล่อยทาสให้เป็นอิสระมาประกาศข่าวดีแก่คนยากจนมาปลดปล่อยฉเฉลยมา รักษาคนตาบอดให้หายโรคนี่คือภารกิจที่พระบิดานั่นคือภารกิจที่พระเจ้าได้ส่งส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะทำงานกับคนเหล่านี้พระองค์มาเพื่อที่จะรับใช้คนเหล่านี้เวลาที่พระเยซูคริสต์สั่งสอนพระองค์ไม่ได้สักแต่ว่าสอนพระองค์แตะต้องเขาเหล่านั้นแตะต้องไปที่ใจของเขาพระเยซูคริสต์รักษาโลกเขาด้วยทั้งรักษาโลกทั้งสั่งสอน ทั้งดูแลชีวิตของเขาเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยและเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยหัวใจค่ะฉันรับพระเยซูคิดว่า,ราพระองค์รับใช้เมื่อเราพูดถึงการรับใช้ของพระเยซูคริสต์พระองค์ก,ก็คือผู้รับใช้และพระองค์เป็นผู้รับใช้และเป็นผู้ปลนบัติคนทั้งหลายที่มาวองดูอีกคนอีกส่วนหนึ่งที่ผเผชิญกับสถา,า,านการณ์แบบเดียวกันนั่นก็คือสาวก ในสถานการณ์เดียวกันสาวกเนี่ยมีท่าทีที่แตกต่างจากพระเยซูในลูกในมาระโกบทที่6ข้อที่35ถึงข้อที่36สเนี่ยสาวกถึงเวลาเวลานั้นก็เกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่เนี่ยกันดานอาหารนักและบัดนี้ก็เป็นเวลาที่เย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนเนี่ยไปเสเถอะ เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนั้นใจของสาวกเนี่ยจริงๆแล้วสาวกเองก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเหนื่อยอ่อนแล้วก็อยากจะพักและการที่ต้องมาคิดว่าคนเป็นหมื่นคนสาวกไม่มได้มีความคิดเลยว่าเราจะเลี้ยงอาหารเขาเหมือนกับว่าพี่ชลิกก็สอนเสร็จแล้วแล้วมันก็เย็นมากแล้วพระองค์ควรจะปล่อยให้พวกเขาไปได้ละ แต่ถึงแม้ว่าสาวกเองเนี่ยจะบอกนะคะว่าที่เนี่ยมันกันดารอาหารมันคงลำบากมากสำหรับประชาชนเป็นหมื่นหมื่นคนที่จะออกไปหาอาหารรับประทานแต่สาวกก็คิดว่ามันไม่ใช่ธุระของเขาเมื่อคนเหล่านั้นตัดสินใจที่จะมาเองเขาก็ควรจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่พระเยซูจะต้องบอกว่าให้เขาอ่ะไปเสียเถอะ แต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกในข้อที่37พระเยซูคริสต์บอกกับสาวกว่าพระองค์ตรัสตอบเหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดพระเยซูคริสต์พูดเหมือนไม่รู้นะคะเหมือนไม่รู้ว่าเราจะมีเงินเราจะมีอาหารเลี้ยงคนเหล่านี้นั่นหมายความว่าเราต้องแบกอาหารมาเป็นกระสอบนะคะ เมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์พงศ์กับอาจารย์พิมพเนี่ยค่ะเขาเนื่องจากว่าเรามีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วันนี้แล้วก็เราต้องซื้อของไปแจกชาวบ้านก็ไปอะค่ะเราต้องซื้อแฟบป,ประมาณสักร้อยร้อยถุงอะค่ะคืออาจารย์พงศ์เนี่ยกลับมาบอกว่ากลัวว่ารอรถอะมันจะมันจะแตกยางรถมันจะกเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถเก่งเราไม่ได้คิดว่าจะไปซื้อจะไปเอาของมากขนาดนั้นและนั่นคือไปเตรียมของแค่ร้อยชุด การที่พระเยซูคริสต์บอกให้สาวกว่าเราจะเลี้ยงอาหารคนหมื่นคนคือคิดว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยพูดเล่นหรือเปล่าคะคือการที่พระเยซูคริสต์รู้ว่าเราจะเลี้ยงคนหมื่นคนเนี่ยนั่นหมายความว่าพระองค์ต้องรู้แล้วว่าสาวกจะต้องแบกอาหารมาจํานวนมากก,มก็เลยทําให้คิดว่าพระเยซูคริสต์พูดเหมือนไม่รู้ว่าเราไม่มีอาหารสาวกจึงต้องเตือนว่า จะให้พวกข้าพระองค์เนี่ยไปซื้ออาหารสัก200ร้อยเดนาริอันให้เขารับประทานหรือเหมือนพูดประชดนะคะคือจะเลี้ยงอาหารคนเหล่านี้มีเงินสัก200ร้อยเดนารีอันจะให้เราออกไปซื้ออาหารให้เขาใช่ไหมพระเยซูคริสต์ก็จึงตอบกับสาวกว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อน ไปดูสิสิ่งหนึ่งคือในพระธรรมพระธรรมการเลี้ยงคน5้าพันคนเนี่ยมีปรากฏอยู่ในทั้งมัทธิวมาระโกลูกาแล้วก็ยอหนในพระธรรมยอหนเป็นตอนเดียวที่เรารู้ว่าขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนี้มาจากไหนสาวกก็คงออกไปแล้วก็ไปถามค่ะใครมีขนมปังบ้างใครมีอาหารบ้าง และในหมู่คนเป็นหมื่นนั้นเนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะมีอาหารอยู่บ้างแต่ในบรรดาคนเป็นหมื่นนั้นมีเด็กอยู่คนหนึ่งเขามีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับปลาอีกสองตัวแม่คงเตรียมมาให้รับประทานได้อาจจะสักประมาณสองมือ้อถามว่าเด็กคนนี้เขาคิดไหมว่าอาหารเล็กๆน้อยๆของเขาอ่ะ มันจะไปพอเลี้ยงอะไรกับคนเป็นหมื่นคนเรามีอยู่สองทางเลือกหนึ่งคือเก็บเอาไว้กินเองเพราะมันมีให,ให้ให้ไปก็ไม่พอคนอื่นกินอยู่ดีแล้วให้ไปตัวเองก็ไม่มีฉันแล้วเนี่ยก็เก็บเอาไว้กินเองก็ก็เป็นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใคร เราก็ถ้าเราคิดในมุมของเราเราก็ไม่เดือดร้อนเขาเรามีอาหารของเรารับประทานเองแต่เด็กคนนั้นเขามีอยู่แค่นี้และเขาก็ยินดีที่จะให้ทั้งหมดที่เขามีเวลาที่ในคำตรัสของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ถามว่าเรามีพอไหม แต่พระเยซูถามว่าเรามีเท่าไหร่ในการที่เด็กคนหนึ่งรู้ว่าเขามีอยู่แค่เนี้ยค่ะแล้วเขายินดีที่จะให้ถึงรู้ว่ามันไม่พอสำหรับทุกคนแต่เขาก็ยินดีที่จะให้เมื่อเช้านี้ในาภาคภาษาในภาคภาษาไทยเราได้ฟังเพลงบทเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว ปุะะ๊กอยากให้ทุกท่านได้ฟังเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ดูทั้งความหมายของเพลงนี้ด้วยนะคะเชิญค่ะ little boy of 13 was on his way to school He heard a crowd of people laughing and he went to take a look thousands were listening to the stories of one man he spoke with such wisdom even the kids could understand the hours passed so quickly the days Just. Sure. ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวที่เด็กคนนั้นยื่นให้กับสาวกเพื่อเอาไปให้พระเยซูมันคือความเสี่ยงนะคะ หนึ่งเสียงที่เขาจะไม่เหลืออะไรเลยและสองมันก็ไม่ได้พออะไรสำหรับคนอื่นๆและเอาสิ่งที่ทั้งหมดที่เขามีเนี่ยให้ไปแล้วเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้ได้อะไรเด็กคนนั้นก็คิดถึงสิ่งที่เหนือตัวเขาเองเขาอยากมีส่วนแม้ว่ารู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่มันน้อยมาก มันอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่เวลาที่พระเจ้าถามเราพระเจ้าไม่ได้ถามว่าเรามีเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าเรามีพอไหมแต่ให้เราตรวจดูว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะให้พระเจ้าได้บ้างในการรับใช้พระเจ้าไม่ได้ต้องการคนที่เก่งมากพระเจ้าไม่ได้ถามเราว่าคุณเก่งด้านไหนคุณถนัดอะไรแต่พระเจ้าถามเราว่าเราอยากให้อะไร อะไรคือขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวของเราเราต้องยอมจำนนต่อพระพักขององค์พระผุ้เป็นเจ้าและเมื่อเราให้ทั้งหมดของทั้งหมดที่เรามีกับพระองค์แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นให้ตอนที่เด็กคนนี้ยื่นขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเขาไม่ได้คิดนะคะ พมันจะเลี้ยงคนได้เป็นหมื่นคนแต่การอัศจรรย์มันเกิดขึ้นจากแค่ขนมปังจากการเสียสละของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เด็กคนนั้นคนเดียวในหมู่หนึ่งหมื่นคนที่มีอาหารแต่เป็นแค่เด็กคนนี้คนเดียวที่ยอมให้อาหารนั้นสิ่งหนึ่งพระเจ้าถามเราเสมอในการรับใช้ อาจารย์เทศนาหลายครั้งคุณจะรับใช้พระเจ้าอะไรได้บ้างคุณมีอะไรที่คุณจะสามารถดับใช้พระเจ้าได้บ้างการรับใช้พระเจ้าไม่มีความจําเป็นที่ต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่โตบางคนล้างห้องน้ําก็รับใช้พระเจ้าตักอาหารก็รับใช้พระเจ้าเก็บขยะรอบโบดก็รับใช้พระเจ้าสิ่งเล็กๆน้อยๆการรับใช้พระเจ้าท่าทีคือสิ่งที่สําคัญที่สุด พระเจ้าไม่ได้มองดูว่าเราดีพอหรือเปล่าเพราะในความเป็นจริงถ้าเราวัดมาตรฐานของพระเจ้าไม่มีใครสักคนที่ดีพอแต่การดีพอเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้พิจารณาอยู่คุณอยู่ที่คุณ,ณสมบัติที่เรามีแต่พระเจ้าพิจารณาดูหัวใจที่เรามีเรามีใจหรือเปล่าถ้าคุณมีใจคุณก็ดีพอ เพราะไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่เห็นคุณค่าในชีวิตคุณขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวของเราคืออะไรอะไรบ้างที่เราจะให้พระเจ้าได้บ้างอะไรคือสิ่งที่เรายอมที่จะถวายพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งของแต่พระเจ้าต้องการทั้งหมดในชีวิตเรา และถ้าเราถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าใช้เหมือนเด็กคนนี้เขายอมให้พระเจ้าใช้อาหารของเขาเพื่อจะเลี้ยงคน5,000ันคนแล้วองทรงอธิษฐานและเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นทุกคนได้กินอาหารจนอิ่มหนำและยังเหลืออีกสิสองกระบงุงจากสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันไม่มันไม่สามารถจะทำอะไรได้การอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เพียงแค่เรายอม มอบชีวิตให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะขยายอาณาเขตชีวิตของเราไปในแบบที่เราไม่แบบที่เราไม่เคยจินตนาการว่าว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญพระองค์ไม่เคยบีบบังคับใครพระองค์ไม่บีบบังคับคุณว่าคุณต้องให้แต่ทุกอย่างถ้าคุณยอมให้พระเจ้าด้วยใจสมัคร คุณจะเห็นการอาศัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทำเหมือนที่พระเจ้าถามกับสาวกว่าคุณมีอะไรอยู่บ้างมีอะไรที่พระเจ้าใช้ในชีวิตคุณได้บ้างไม่มีความสามารถไหนเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปเกินกว่าที่พระเจ้าจะใช้ได้ขอแค่เรายอมให้พระเจ้าใช้สิ่งที่เล็กที่สุดจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนขนมปังห้าก้อน ปลาสองตัวมีข้อความตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้ามักจะบอกตัวเองเสมอแล้วก็มักจะให้กำลังใจเพื่อนหลายคนเวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในทุกๆวันของชีวิตเราและมันเกิดความเหน็ดเหนื่อยเกิดคำถามเกิดปัญหามากมายเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อขอชีวิตที่มันง่ายกว่านี้ขออะไรที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหม ขออะไรที่มันผ่านไปได้เร็วๆผ่านไปได้ง่ายๆอะไรที่มันสบายๆแต่ในข้อความตอนนั้นเนี่ยเขาเขียนว่าเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าอย่าอธิษฐานขอสิ่งง่ายๆอธิษฐานขอสิ่งที่มันยากๆเพื่อว่าเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าในทุกๆวันของชีวิตเพราะว่าเมื่อเรายอมมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้ามันไม่มีสิ่งอะไรที่เราต้องกลัว มันไม่มีสิ่งอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้แค่เรายอมจำนนต่อพระเจ้าเรายอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราเรายอมที่จะมอบทั้งหมดของเราในการรับใช้พระเจ้าแล้วชีวิตของเราคือชีวิตแห่งการรับใช้ชีวิตของเราคือชีวิตที่รจะประกาศและเป็นพยานกับคนอื่นได้มันไม่มีคำพยานไหนท,ที่ดีเท่ากับคำพยานชีวิตของเราเองแล้วชีวิตที่เราอยากเราขอการอัศจรรย์กับพระเจ้า ในชีวิตของเราแต่ถ้าเรามองดูในชีวิตของเราทุกๆุกวันจริงๆแล้วพระเจ้าให้การอัศจรรย์ในทุกๆุกวันของชีวิตเพียงแค่เรามอบทั้งหมดของเราให้กับพระเจ้าและเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้ชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่างานรับใช้ของพระเจ้ามีมากเหลือเกินแต่คนงานที่พร้อมจะรับใช้ไม่ได้มีมากมายนะเพราะว่าคนหลายคน มักจะคิดว่าเราต้องดีพอเราต้องเก่งเราต้องมีความสามารถแต่ในความเป็นจริงสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กน้อยที่สุดถ้าคุณยอมให้พระเจ้าใช้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณจะไม่รู้จักตัวคุณเองเลยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้จริงๆเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนในชีวิต และความสําเร็จเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ความสําเร็จที่ดูยิ่งใหญ่ในสายตาของโลกแต่คนคนนั้นเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าใช้ชีวิตเขาการที่เขาใช้ชีวิตเขาประกาศให้คนคนหนึ่งได้รู้จักกับพระเจ้าใช้ชีวิตของเขาให้เป็นพยานทําให้คนคนหนึ่งมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตจริงๆแล้วพระเจ้าสามารถใช้คนทุกคนให้ทํางานทุกอย่างที่พระเจ้าจะเรียกเราให้รับใช้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เราเองต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าเราต้องยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราและเมื่อเรามอบชีวิตอยู่จำเพ,พาะพระพักของพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงการทรงเรียกของพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงการที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตเราไปในทางที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะทำได้เหมือนช่วงเนียบุกธรรมหนังสือ,อเพื่อเตรียมสำหรับวันที่21พฤศจิกาวันเปิดอาคารพระอาราวิทยาคม เราก็ได้มีโอกาสอ่านเอกสารของมิชชันนารีหลายๆคนและแม้แต่การสร้างโบสถ์หลังนี้ใช้เวาลาเป็น 40- 50ปีกว่าจะเกิดโบสถ์หลังหนึ่งขึ้นมาได้มันเกิดจากการที่พระเจ้าใช้คนทุกคนและพระเจ้าใช้เงินเล็กๆน้อยๆที่แต่ละคนสะสมมาให้กลายเป็นหนึ่งพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็เมื่อสักครู่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนที่ อายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่เราสร้างพระวิหารเขาบอกว่าเขาเห็นโบสถ์เขาถ่ายรูปตอนที่กำลังสร้างโบสถ์หลังนี้แล้วเขาก็ไปต้องไปเรียนต่อที่โอไฮโอแล้วเขาเอารูปเนี่ยไปให้มิชนารีที่เคยอยู่ที่นี่เมื่อมิชนารีเห็นรูปนี้ท่านบอกว่าเห็นแล้วนึกถึงแมมโคนึกถึงมิสโคเพราะว่าเมื่อท่านซื้อที่ดินผืนนี้เนี่ย ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ว่าที่นี่คืนปี1921ที่นี่จะต้องเป็นโบสถ์แต่กว่าก่อนจะสร้างโบสถ์ได้เนี่ยน่าจะ1502นะคะหรือว่า1ปีส1เท่าไหร่สักอย่างของพวกจำไม่ได้ค่ะเอา2 5 0หาหารลบไป543ป่ปีค่ะแต่สิ่งหนึ่งก็คือ สิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าและมันเป็นความภาคภูมิใจมิชนารีสมัยก่อนข้ามน้ําข้ามทะเลมาเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้าใช้ชีวิตเขาเขายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะมารับใช้พระเจ้าที่ประเทศไทยและสิ่งหนึ่งที่แหม่มโคซึ่งเป็นคนที่ย้ายลงนมาที่นี่แล้วเป็นผู้ที่ มีส่วนในการซื้อที่ดินผืนนี้ท่านบอกว่าท่านคิดที่จะตายที่นี่เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ตายที่เมืองไทยซึ่งเป็นแผ่นดินที่ท่านรักฉันแล้วเนี่ยเราเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆของคนเล็กๆน้อยๆแต่พระเจ้าสร้างและเพิ่มเติมให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาเ,าเชื่อแน่ว่าพระเจ้าสามารถทํางานในชีวิตของคนทุกๆคนไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม ถ้าพระเจ้าถ้าเรายอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครพระเจ้าก็ใช้ชีวิตคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่ามองชีวิตตัวเองเล็กเกินไปเพราว่าสิ่งที่เล็กในสายตาเราอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนศของพระเจ้าขอพระเจ้าเวพ,พรพ่ค่ะ